จัดตั้งแชร์นี้ขึ้นมาก็คือชาวพอนซีนั่นเองเป็นชาวอิตาลีนะคะที่อพยพมาที่สหรัฐอเมริกาในปี1920เนี่ยเขาก็มาอ้างกับผู้ลงทุนว่าเนี่ยถ้าเอาเงินมาลงทุนกับเขาอ่ะคุณจะได้ผลตอบแทน 50% เลยนะแต่ถ้าฝากมากกว่า6เดือนที่เขานะจะได้ผลตอบแทนเนี่ย2เท่าของเงินที่ฝากก็ฟังดูดีเออฟังดูดีแล้วมันก็แบบเฮ้ยเป็นผลตอบแทนที่แบบว่าเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กสวยนี้พอดแคสต์ค่ะแถว1995นะคะปื้มครับผม1998ครับเออเริ่มแบบพูดจังงงจังหวะอะไรเข้ากันมากมาแล้วต้องมาได้แล้วแหละเอ้ยใช่มัน10กว่าแล้วเนาะ17 18เทปแล้วเออนั่นแหละก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเหมือนเดิมนะคะแล้วเออใน TikTok ก็ถ้ามีอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใช่ใน TikTok นี่เราเล่นตลอดเราเห็นตลอดอ่านทุกคอมเมนต์ใช่ๆๆเพราะว่าคนมาแบบมาดูมาอะไรมาอ่านเยอะอะไรเงี้ยใช่มั้ยคะแต่ว่าหรือว่าจะให้สะดวกกว่านั้นโหลดแอปบักกะบูเออโหลดมาเลยจะดีมากๆแล้วก็จะได้ติดตามกันแบบว่าเดี๋ยวกดปุ๊บได้ฟังเลยใครเก่ง แล้วก็วันนี้บอกเลยว่าเด็ดมากเฮ้ยมันยังไงครับ เด็ดเด็ดขนาดไหนตกใจจริงเมื่อกี้ ตกใจเพราะว่าไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไร เด็ดเด็ดเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาคือเราได้ยินข่าวที่แบบว่าคนโดนหลอกเยอะเป็นผีเหรอครับไม่ใช่โดนหลอกเรื่องเงินโกงเงินอะไรอย่างเงี้ยเออคือโดนกันเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าอยากจะมาแชร์เกี่ยวกับวิวัฒนาการของนักต้มตุ๋นแล้วกันเฮ้ย ฟังดูดีป่ะนั่นแหละค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าเนาะก็จะได้แบบว่าไปเร็วมาเร็วอะไรอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะบอกว่าไม่อยากแบบเห็นหน้าสองคนนี้เยอะเข้าเรื่องเถอะพวกมึงนั่นแหละก็มาดูกันนะคะแรงบันดาลใจที่เราเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยก็คือจากข่าวเนาะที่แบบว่าคนโดนหลอกโดนโกงกันแล้วก็อีกอย่างนึงคือช่วงเนี้ย Netflix เขาออกสารคดีมาชื่อเรื่องว่า Money Expanded ก็คือเป็นเกี่ยวกับแบบกลโกงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งหมด5ตอนนะคะอันนี้เราจะไม่ได้พูดทุกตอนหรอกพูดแค่ตอนแรกใครที่อยากดูเนี่ยอยากรู้ลึกๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะนี่ก็คือถือว่าโปรโมทให้เขาแล้วกันพูดถึง Netflix นึกถึงซีรีส์ดังๆที่เกี่ยวกับโกงเหมือนกันนะโอ้ยมีเยอะมากมันนี่ไฮส์ป่ะใช่ๆที่เป็นซีรีส์สัญชาติสเปนใช่เกี่ยวกับปล้นอันนั้นจะเป็นปล้นแบบตรงๆเลยเนาะเออมีอีกตระกูลนึงคือหนังโอเชียนน่ะหนังตระกูลโอเชียนที่เป็นโอเชียน11 12 13แล้วก็เป็นเวอร์ชันผู้หญิงกับเป็นโอเชียนเอกอันนั้นก็คือแบบโอ้โหใช้กลโกงกันสุดๆใช่ใช่ใช่คือจริงๆบอกว่าอยากให้ดูนะเหมือนเขาสร้างจากแก่นเรื่องจริงอ่ะก็คือเรื่องนี้เนี่ยเขาก็จะพูดถึงกลโกงต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะทุกคนอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยเขาชื่อตอนว่า Get Rich Quick เนาะถ้าย้อนกลับไปประมาณ200ปีที่แล้วอันนี้มันก็มีบันทึกมาประมาณว่านักเขาเรียกว่าสำรวจดินแดนอะสำรวจดินแดนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไปสำรวจแล้วก็มาหลอกกับนักลงทุนชาวอังกฤษก็ฝรั่งเศสบอกว่าเนี่ยฉันอะไปสำรวจมาแล้วก็พบประเทศใหม่ที่ยังไม่มีอยู่ในแผนที่และเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากถ้าเกิดใครได้เป็นเจ้าของจะต้องแบบว่าดีมากๆแน่ๆเลยโคลัมบัสละหนึ่งเป็นโคลัมบัสแล้วแล้วก็มาหลอกบอกว่าเนี่ยฉันมีสิทธิ์อยู่จะขายให้มาลงทุนสิจะได้เป็นเจ้าของประเทศนี้ก็คือนักลงทุนก็คือเชื่อกันหมดเลยโอ้โหแล้วประเทศนี้โกงค่าใหญ่มากเลยใช่มีชื่อด้วยนะชื่อว่าโปเยสโปเยสเป็นประเทศโปเยสถ้าใครได้เป็นเจ้าของนะคะทีนี้นักลงทุนก็แบบว่าโอ้โหเห็นว่าเป็นประเทศใหม่แล้วก็อุดมสมบูรณ์ก็เลยเข้ามาลงทุนกันสุดท้ายโปรเจกต์ทิปจ้ะประเทศนี้ไม่มีอยู่จริงก็กลายเป็นว่าอ้าวโดนหลอกไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นแดนทิปเนาะไม่มีอยู่จริงใช่ๆอันนี้ก็เป็นดินแดนทิปที่แบบว่าคนแบบสมัยก่อนเขาโดนหลอกกันไปอะไรอย่างเงี้ยคือเสียหายหลายแสนมากการหลอกหรือว่ากลโกงพวกนี้มันก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจากประเทศสมัยนี้ก็คงหลอกไม่ได้แล้วเนาะเรื่องของประเทศอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนมาเป็นพวกสินค้าบริการต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยู่กับเรามานานคือเรื่องของการพนันคือเรื่องของการพนันเนี่ยจริงๆมันก็เป็นกลโกงอย่างนึงนะใช้ตามหลักคณิตศาสตร์เลยคือความน่าจะเป็นสมมุติอย่างเช่นง่ายๆเลยลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราจะซื้อทีอ่ะมันสิทธิ์ที่จะถูกมันก็โอ้โหคือยากมากน้อยกว่า 1% ใช่น้อยมากแต่ว่าเราก็ยังยินดีที่จะเสี่ยงถูกไหมการพนันก็เช่นกันค่ะก็คือใช้หลักกลโกงเดียวกันทีเนี้ยสิ่งที่เราจะพูดคือพูดถึงตู้สล็อตเพราะว่ามันมีมานานมากตู้สล็อตตามคาสิโนใช่ตู้สล็อตเนี่ยในปี1915จริงๆแล้วอ่ะคนที่คิดค้นขึ้นมาคือฉลาดมากเลยนะเพราะว่าพอคนเล่นอ่ะคือตอนนั้นมันสร้างเม็ดเงินได้มหาศาลมากครับเพราะว่าคนแบบไปเล่นแล้วรู้สึกว่ามันโอเคอะไรอย่างเงี้ยสนุกก็อยากจะเล่นก็เสียทีละนิดเดียวเองใช่ใช่แล้วประเด็นคือตอนนั้นมันยังไม่ถูกกฎหมายไงที่นิวยอร์กเนี่ยแบบเป็นจุดกำเนิดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนก็มาเล่นเยอะมากรัฐบาลก็ปราบปรามกันแบบว่าสุดแต่ทีนี้มันมีจุดเปลี่ยนทุกคนคือเศรษฐกิจนะช่วงนั้นน่ะมันถดถอยมากๆหลังจากที่เขาปราบปรามตู้สล็อตออกไปนะเศรษฐกิจที่นิวยอร์กอ่ะมันแบบว่ามันไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยรัฐบาลก็เลยบอกว่าเห็นว่าแบบอันนี้มันสร้างเงินได้เยอะมากเลยเขาก็เลยทำให้มันถูกกฎหมายเลยหลังจากนั้นพอแบบว่าทำให้ถูกกฎหมายปุ๊บคนก็ยิ่งแห่ไปเล่นกันอีกผู้นำฉลาดใช่ผู้นำฉลาด คือเขาก็ทำให้ถูกกฎหมายเลย
พอถูกกฎหมายปุ๊บคนก็แห่กันไปเล่นใช่ไหมเม็ดเงินมันก็แบบว่ากระเตื้องขึ้นอะไรเงี้ยระบบมันก็ดีขึ้นแต่ว่าที่เราจะมาพูดก็คือวิวัฒนาการของตู้สล็อตอีกอย่างนึงคือตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นเครื่องคันโยกแบบเนี้ยครับเราต้องยืนแล้วก็โยกหยอดเหรียญใช่ไหมแล้วเราก็โยกแล้วมันก็จะติ้วติ้วติ้วหมุนใช่แล้วมันก็จะหมุนแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราหมุนนะอย่างเช่นมันมีทั้งหมด3ถึง4ช่องใช่ไหมเราจะต้องทำให้มันเป็นสัญลักษณ์เดียวกันทั้ง3และ4ช่องนั้นเราถึงจะได้เงินมันจะไหลออกมาใช่คิดดูว่าแบบมันมีกี่ช่องอ่ะเออแล้วเราจะต้องหมุนแบบโอ้โหกี่สัญลักษณ์คือกว่าจะได้มันก็ยากแต่ว่าคนเล่นสนุกไงคนก็ยินดีที่จะจ่ายแบบตลอดหลังจากนั้นมันก็วิวัฒนาการคือจากที่แบบให้ยืนเล่นใช่ไหมก็จะเมื่อยก็เลยมีเก้าอี้ให้นั่งแล้วทีนี้ก็ใช้โยกเหมือนเดิมจากที่ต้องเดินไปหยอดเหรียญใช่ป่ะก็เป็นแบบแบงค์แล้วมีทอนในตู้ได้เลยแล้วก็หรือคุณจะเล่นต่อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยซัพพอร์ตเต็มที่หนึ่งกว่านั้นคือเปลี่ยนจากคันโยกมาเป็นปุ่มกดใช้นิ้วจิ้มนิ้วเดียวเลยจบแล้วคุณจะได้แบบสบายมืออะไรอย่างเงี้ยหน้าจอจากที่แบบว่าเล่นนานๆจะล้าก็แบบว่าช่วยทำให้สบายตามากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือเหมือนแบบเพิ่มจาก4ช่องเป็น5ช่องเงื่อนไขของการที่จะชนะรางวัลอ่ะมันก็เปลี่ยนไปด้วยซึ่งมันก็ยากมากๆที่แบบว่าเราไปเล่นแล้วเราจะได้อ่ะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของตู้สล็อตนั่นเองทุกวันนี้มันก็จะมีหลายๆประเทศเนาะที่ถูกกฎหมายเขาก็ไปเล่นการแต่งจริงแล้วมันก็ยากมากๆคือถ้าเล่นเอาความสุขอะเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็คือเล่นได้ไม่เป็นไรเนาะเราก็ไม่ได้ห้ามอะไรแต่ว่าแต่ถ้าเล่นแบบโอ้โหเสพติดขนาดนั้นฉันต้องได้รางวัลอะไรเงี้ยคือมันยากอีกอย่างนึงนะคะคือเป็นแชร์ลูกโซ่เนาะโดนกันเยอะเจ็บกันหนักคือแชร์ลูกโซ่เนี่ยจริงๆในต่างประเทศเนี่ยก็มีเหมือนกันอย่างเช่นอันนี้คือเขาบอกว่ามันเป็นพอนซีแชร์ลูกโซ่แบบพอนซีคือตั้งตามชื่อของคนที่จัดตั้งแชร์นี้ขึ้นมาครับก็คือชาวพอนซีนั่นเองเป็นชาวอิตาลีนะคะที่อพยพมาที่สหรัฐอเมริกาในปี1920เนี่ยเขาก็มาอ้างกับผู้ลงทุนว่าเนี่ยถ้าเอาเงินมาลงทุนกับเขาอ่ะคุณจะได้ผลตอบแทน 50% เลยนะแต่ถ้าฝากมากกว่า6เดือนที่เขานะจะได้ผลตอบแทนเนี่ย2เท่าของเงินที่ฝากก็ฟังดูดีเออฟังดูดีแล้วมันก็แบบเฮ้ยเป็นผลตอบแทนที่แบบว่าเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยแชร์ลูกโซ่ของเขาเนี่ยมันคืออย่างงี้สมมติปื้มฝากเขาใช่ไหมปื้มเป็น A ไปฝากเขาเขาก็จะเอาเงินจากคนฝากคนต่อไปคือ B คือพี่ไปจ่ายให้ปื้มแล้วก็วนกันไปแบบเนี้ยพอ C มาพี่ถึงจะได้วนกันไปเรื่อยๆแบบนี้ในระบบทีนี้พอมันหาคนที่มาต่อไม่ได้คนที่มาลงทุนไม่ได้อีกแชร์นี้มันก็จะล่มเพราะมันไม่มีเงินหมุนเวียนในระบบคนที่แบบลงทุนมาก็คือเสียหายกันไปทีนี้ในประเทศไทยเนี่ยก็มีเยอะอย่างเช่นแชร์แม่ชะม้อยน่าจะเคยได้ยินแชร์แม่ชะม้อยแชร์แม่มณีเมจิกสกินอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเยอะจังเยอะมากแล้วมันเหมือนวนมาในรอบแบบ 4-5 ปีอะคือข่าวคนเสียหายเรื่องแชร์เยอะมากอย่างแชร์แม่มณีเนี่ยนะคะก็คือเหมือนเป็นโฮสต์ละกันก็จะมีคุณเดียเนี่ยที่ดังๆเนาะก็คือเป็นเน็ตไอดอลแล้วก็เขาก็จะขายแบบเป็นแม่ค้าออนไลน์เขาก็ไปหาคนมาลงทุนโดยการฝากเงินกับเขาเนี่ยแหละแล้วเขาก็บอกว่าถ้ากับฝากเงินกับเขาครบ1เดือนเนี่ยดอกคุณจะได้ทั้งหมด 50% นะเอาง่ายๆเลยถ้าฝากเงินกับธนาคารเราได้มั้ย 50% ในภายในเดือนนึงไม่มีทางคนแรกๆที่เขามาลงทุนเนี่ยแล้วเขาก็ได้ไงประเด็นเหมือนแบบจ่ายเงินไปพอครบเดือนเขาก็ได้ทั้งต้นทั้งดอกคือมันมีให้เห็นว่าเออคนนี้ได้จริงนะพอเขามีจำนวนลูกขายเยอะประมาณเกือบ 4,000 รายอะหลังๆเริ่มไม่จ่ายแล้วก็ไล่บล็อกปุ๊บ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 ไล่บล็อกไปเออเหมือนหนีแล้วพอเขาไปตรวจสอบใช่ไหมคะแม่มณีเนี่ยเขาก็มีตึกคูหาเนาะ3ชั้นซึ่งชั้น3อะเขาตั้งเป็นร้านทองซึ่งร้านทองก็คือแบบร้านทองจริงๆอะแต่เชื่อไหมว่าทองในร้านทั้งหมดนั้นอะเป็นของปลอมหมดเลยเออคือเหมือนแบบว่าเขาพยายามจะไลฟ์สดให้เขาดูดีไงว่าเออเขาเป็นเจ้าของร้านทองนะจัดฉากก็แบบเออฉันมีธุรกิจที่ยิ่งใหญ่นะคุณจะแบบมั่นใจได้ว่าถ้าเล่นแชร์กับฉันคุณจะไม่โดนโกงแน่นอนอะไรเงี้ยคือคนโดนกันเยอะมากคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องเตือนเลยอะไรก็แล้วแต่ที่มันได้ผลตอบแทนแบบสูงๆมากๆอ่ะจะต้องตรวจสอบให้ดีมันไม่น่าจะมีอะไรที่แบบได้มาง่ายขนาดนั้นใช่มันไม่มีอะไรได้มาง่ายขนาดนั้นจริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงนะที่ปื้มถามไปว่าธุรกิจเครือข่ายยังนับว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ไหมจริงๆมันใช่นะคืออย่างเช่นขายสินค้าใช่ไหมแล้วก็ซื้อนี้สิแล้วก็ไปหาคนมาต่ออันนี้คือเป็นแชร์ลูกโซ่เหมือนกันแต่ตราบใดที่ค่าธรรมเนียมที่เขาต้องจ่ายน้อยกว่าค่าสินค้าหมายถึงว่าบริษัทอะไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมมากกว่าค่าสินค้าบริการที่เขาขายครับยังไม่ถืออันนี้ถือว่าถูกกฎหมายไม่ผิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเก็บค่าธรรมเนียมไปเยอะอะบริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียมมากกว่าค่าสินค้าที่เข้ามาอันนี้ถือว่าเข้าขายแชร์ลูกโซ่แล้วนะแล้วอย่างถ้าสมมติว่าขายสินค้าที่แบบมันไม่ได้มีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเน้นแบบให้คนเข้ามาลงทุนแต่สินค้าคุณแบบไม่ได้มีคุณภาพและขายสินค้าได้ไม่เยอะอะไรเงี้ยหาเครือข่ายไปเรื่อยๆให้คนเข้ามาลงทุนสิแล้วคุณก็ไปหาต่อนะอันนี้แชร์ลูกโซ่แน่นอนต่อไปนะคะ
ไอ้ที่คนโดนอีกเยอะๆก็คือการใช้รหัส OTP 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 แล้วก็การกดลิงก์ต่างๆกรณีนี้ที่เรายกมาคือมิจฉาชีพอะติดต่อมาบอกว่าเนี่ยคุณกำลังมีปัญหาอันนี้นะเหมือนเงินในบัญชีกำลังจะต้องถูกระงับหรือถูกนู่นนี่นั่นหรือเบียนอะไรสักอย่างนึงอะจะต้องเสียหายอะไรสักอย่างนึงเขาบอกว่าคุณต้องรีบเข้าไปแก้นะเดี๋ยวเราส่งลิงก์ไปให้แล้วก็เข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวแต่ลิงก์ URL เป็นของอีกธนาคารนึงแต่เขาไม่ได้ทันสังเกตก็พอกดเข้าไปไปกรอกข้อมูลส่วนตัวปุ๊บนักต้มตุ๋นหรืออีพวกเนี้ยรู้หมดเลยว่าข้อมูลของคุณคืออะไรแล้วเขาก็จะเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปบอกกับธนาคารของเจ้าของบัญชีใช่พอได้ข้อมูลไปปุ๊บสบายแล้วใช่ก็เพื่อยืนยันว่าฉันเป็นเจ้าของบัญชีนะคุณต้องให้ฉันถอนเงินนะสุดท้ายที่เขาพลาดอีกอย่างนึงคือรหัส OTP ที่มันจะเข้าไปในเบอร์ปื้มสมมติเจ้าของเป็นเบอร์คนนั้นอะแทนที่เขาจะไม่ควรบอกใครถูกป่ะจะควรจะเอะใจถูกไหมแต่เหมือนเขาอะไว้ใจเหมือนอีนักต้มตุ๋นคนนั้นแล้วไงคือมันก็มีทางแบบว่าหวานล้อมแหละว่าคุณจะต้องบอกรหัสอันนี้มาด้วยนะเพื่อยืนยันเดี๋ยวจะมี SMS ส่งไปนะครับใช่นี่ก็หลงเชื่อบอกรหัส OTP เสร็จปุ๊บรหัส OTP เนี่ยสำคัญมากเพราะเป็นการยืนยันตัวตนขั้นสุดท้ายว่าเราเป็นเจ้าของบัญชีพอนักต้มตุ๋นได้ปุ๊บเขาก็ไปยืนยันกับธนาคารว่าโอเคเลขนี้นะกดเลยปุ๊บๆๆแค่นี้เองสุดท้ายเขาก็เข้าบัญชีของคนนั้นได้แล้วทีนี้นักต้มตุ๋นก็เลยโอนเงินทั้งหมดออกเลยจ้ะเรียบร้อยเข้าบัญชีของมันเองก็คือโดนโกงไปคืออยากบอกเลยว่ารหัส OTP เนี่ยเป็นสิ่งสุดท้ายและขั้นตอนสุดท้ายในการยืนยันความเป็นเจ้าของแล้วเราไม่ควรบอกใครทั้งนั้นธนาคารเขาก็ไม่มาถามแน่นอนอ่ะเข้าใจไหมเวลาแบบนี้เราก็ต้องยืนยันด้วยตัวเองแล้วก็กดหรือถ้าไม่แน่ใจจริงๆอ่ะก็วางสายไปก่อนแล้วก็ติดต่อธนาคารโดยตรงไปเลยโทรไปถามเลยว่าอ๋อเนี่ยมีอันนี้โทรมานะเราต้องบอกรหัส OTP ใช่ไหมคะถ้าเขายืนยันว่าใช่ต้องบอกก็ค่อยอันนี้บอกไปแต่ถ้าแบบว่าธนาคารหรือว่าเอ้ยทางเรามันไม่ได้ต้องให้ลูกค้ามายืนยัน OTP แล้วก็ต้องบอกพนักงานอยู่แล้วก็นั่นแหละถือว่าเกมเราก็ยังตั้งตัวได้แต่นี้คือไม่ทันแล้วไงจุดสังเกตแบบง่ายๆเลยนะคะใครที่แบบว่าลิงก์ URL แล้วก็สังเกตได้เนาะแต่บางทีมันอาจจะยากไปหน่อยแล้วก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดติดต่อส่งลิงก์มาทาง LINE อย่างเงี้ยการที่ Official Account อ่ะเขาจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์บอกว่าอันไหนเป็นแบบของจริงอันไหนเป็นของปลอมอะไรเงี้ยเราควรจะต้องสังเกตอ่ะเนาะเพื่อที่จะให้ทันกลโกงเนาะโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยอีลิงก์พวกนี้เยอะมากควรจะแบบว่าดูให้ดีๆเลยสุดท้ายนะคะอันนี้กำลังโด่งดังเลยก็คือคริปโตเคอเรนซีพวกบิตคอยน์บล็อกเชนต่างๆวัยรุ่นเล่นกันเยอะมากแต่ว่าไปช่วงนี้คือแบบว่าโด่งดังยิ่งกว่าการเล่นหุ้นซะอีกหลายคนอาจจะงงว่าอ้าวแล้วคริปโตเคอเรนซีมันโกงกันได้ยังไงอะไรเงี้ยคือถ้าอธิบายคือคงยาวมากๆเดี๋ยวขอยกตัวอย่างแล้วกันนะคะที่ต่างประเทศเนี่ยนานแล้วประมาณช่วงปี2016มันจะมีบริษัทนึงนะคะที่เขาชื่อว่าวันคอยเขาก็สร้างเหรียญเนี่ยที่ชื่อวันคอยขึ้นมาช่วงนั้นมันยังไม่ดังในประเทศไทยนะคริปโตแต่ต่างประเทศมันดังแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาจะทำให้วันคอยเป็นสกุลเงินดิจิตอลระดับโลกเพราะฉะนั้นคุณต้องมาแบบว่าลงทุนสิลงทุนในวันคอยสิผลตอบแทนคุณจะได้เท่านี้นะและถ้าลงทุนตอนนี้เนี่ยหวานล้อมอีกนะถ้าลงทุนตอนนี้เนี่ยคุณจะได้2เท่าของเงินที่คุณลงทุนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วไอเหรียญวันคอยตัวเนี้ยระยะเวลา2ปีเนี่ยมันดังไปแบบหลายประเทศมากเลยนะคนก็เชื่อมั่นและผู้บริหารก็ออกมาแบบให้เห็นหน้าเห็นตาเลยว่าเนี่ยบริษัทฉันมีจริงๆนะมีข่าวคนเขียนข่าวว่าวันคอยโกงนะโดนหลอกนะคนก็ไม่เชื่อเพราะผู้บริหารออกมาภาพลักษณ์เขาดีใช่ภาพลักษณ์เขาดีผู้บริหารก็ออกมาแบบว่าตอกย้ำว่าเราแบบว่าไม่ได้โกงนะนู่นนี่นั่นคือคนก็ยิ่งเชื่อไปอีกว่าแบบขนาดนี้เขาคงไม่โกงหรอกสุดท้ายก็คือเป็นแค่แชร์ลูกโซ่เหมือนเดิมก็หอบเงินหนีไปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างข่าวดังๆมากๆเลยนะมีอยู่ประเทศนึงประเทศตุรกีเขาก็เปิดเหมือนกันเลยให้คนมาเทรดซื้อเหรียญเงินหมุนเวียนในระบบเยอะมากสักพักนึงปิดตลาดไปเลยปิดระบบไปเลยเงินคนก็ถอนออกมาไม่ได้คนที่เป็นเจ้าของก็คือหอบเงินหนีไปอายุประมาณ 25-26 เองเจ้าของ อันนี้คือมันก็ต้องระวังนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอันนี้คือเล่นคริปโตเคอเรนซีเหมือนกันก็ศึกษามาเยอะเหมือนกันนะคะก็อีกอย่างนึงคือเหรียญไหนที่เราเล่นแล้วเราไม่ได้ศึกษาจริงๆอ่ะบางทีอ่ะเหรียญมันเยอะมากใช่ไหมปื้มอาจจะแบบว่าเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะสร้างเหรียญขึ้นมาเหรียญนึงแล้วก็โยนเข้าระบบเสร็จปุ๊บปื้มก็ระดมทุนเลยคนก็มาลงทุนทั้งที่ปื้มก็สร้างมาเฉยๆอ่ะปื้มไม่ได้มีโปรเจกต์ลอยๆจะทำอะไรด้วยซ้ำแต่คนมันเข้ามาลงทุนอ่ะเสร็จปุ๊บเหรียญมันทำอะไรไม่ได้อ่ะไปไหนไม่ได้ก็ปิดไปเงินนั้นก็เป็นของปื้มไม่ได้ชี้เป้าว่าให้ทำนะแต่หมายถึงว่าเตือนคนที่จะลงทุนต้องดูให้ดีว่าเหรียญนั้นทำอะไรแล้วคนนั้นก็ไม่ผิดด้วยนะหมายถึงว่าถ้าสมมติเราไปลงทุนแล้วแบบเอาเหรียญมันตามหลักการแล้วไม่ได้ผิดใช่มันเอาผิดได้ยากอ่ะสมมติมันเหมือนกับแบบเราสร้างบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งแล้วบริษัทเจ๊งอ่ะแล้วก็คนที่มาลงทุนก็แค่สูญเสียเงินเข้าใจไหมมันเป็นแบบเดียวกันกับหุ้นการสร้างเหรียญขึ้นมาแล้วโยนเข้ามาในระบบแล้วก็ระดมทุนอ่ะมันก็พี่ยินยอมนี่ที่จะไปลงทุนในเหรียญนั้นถูกไหมถ้ามันเจ๊งไปก็ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่ว่าจะแบบอะ
อะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการเงินนะคะนักต้มตุ๋นน่ะมันจะเล่นกับความโลภของคนยิ่งถ้าเรารู้สึกว่าความโลภเราเยอะมากๆอ่ะเรายิ่งต้องระวังอยากได้ผลประโยชน์ตรงนี้อยากได้กำไรตรงนี้ใช่เราควรต้องศึกษาก่อนมันมีไหมอ่ะที่เราจะได้ผลตอบแทนแบบทบต้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ 100% เข้ากับเงินลงทุนแล้วเขาทำอะไรล่ะเราก็ต้องไปดูสิว่าเขาทำอะไรเขาถึงจะให้ผลตอบแทนเราได้มากขนาดนั้นถูกไหมไม่ใช่ว่าโอ้โหแบบผลตอบแทน 100% ฉันเอาฉันทำลงเลยสุดท้ายก็ไม่พ้นความแบบแชร์ลูกโซ่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีนะคะใครที่แบบว่ารู้ตัวว่าตัวเองโลภเนี่ยจะต้องแบบศึกษาให้ดีเลยแล้วก็พวกนักต้มตุ๋นนะหวานล้อมเก่งจะตายคือต่อให้เราแบบบอกว่าฉันแบบเก่งฉันไม่มีทางแบบโดนหลอกได้ง่ายๆใครจะมาหลอกก็บอกว่าไม่มีทางแน่นอนแต่เราเป็นมนุษย์นะคะอย่าลืมมันเป็นมนุษย์ที่แบบมีความรู้สึกอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะแบบว่าพลาดได้เจอคำพูดเลี่ยงรุ่นนู่นเลี่ยงนี่อะไรอย่างงี้ใช่อันนี้คือแบบว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์ทุกคนนะคะที่แบบเรามาเล่าให้ฟังเนาะก็จะได้แบบรู้เท่าทันเพราะว่าช่วงนี้คือแบบว่าโอ้โหโดนกันเยอะมากก็แบบว่าอยากจะมาเตือนทุกคนอันนี้แพลก็ระวังอยู่เหมือนกันหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็บอกปื้มด้วยปื้มก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะก็ต้องระวังใครที่แบบว่าเคยเจอกลโกงอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ว่าเคยเจอแบบนี้นะเพื่อจะได้แบบเตือนภัยศึกษากรณีศึกษากันไปใช่เพื่อที่คนอื่นเขาจะได้รู้ว่าแบบนี้ก็ต้องระวังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่บ้านบางคนอันนี้ไม่ได้ว่านะแบบบางทีเขาก็คงไม่เท่าทันคนอื่นๆอะไรเงี้ยนั่นแหละก็ยังไงก็อยากให้แบบว่ากระจายแล้วก็ช่วยบอกกันด้วยเป็นหูเป็นตานะคนในบ้านใช่ๆๆค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้เนาะคลิปนี้โอ้โหหนักเลย EP นี้ใช่ๆหนักเข้มข้นเข้มข้นเหมือนดูซีรีส์นั่นแหละก็อ๋ออย่าขอบคุณเพจลงทุนแมนด้วยนะคะที่สรุปเนื้อหาประเด็นสำคัญแล้วก็เข้าไปอ่านเนาะเราก็แบบว่ามีการแบบว่าเอาข้อมูลของเขามาพูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณลงทุนแมนนะคะแล้วก็ Netflix ด้วยนะคะสารคดีเรื่องนี้ใครก็ที่อยากดูอยากรู้ลึกอยากเท่าทันเนี่ยก็สามารถไปดูได้นะคะ Money Expanded นั่นเองจ้าฝากด้วยนะคะกับเด็กสมัยนี้ครับผมติดตามไปที่นะ bagaboo.tv ใช่แล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ้าบ๊ายบาย